สวัสดีค่ะท่านผู้ปกครองชั้นอนุบาล2และเด็กๆนะคะวันนี้ก็มาเจอกับครูสาวอีกแล้วคลิปที่แล้วครูสาวได้มีปริศนาคำทายถามเด็กๆไปว่าอะไรเอ่ยสี่ตีนเดินมาหลังคามุงกระเบื้องเด็กๆก็ได้ช่วยกันตอบแล้วนะคะก็คือเต่าเดี๋ยววันนี้ครูสาวก็จะมีมาถามเด็กอีกหนึ่งข้อนะคะอะไรเอ่ยตัวใหญ่ตัวใหญ่นะคะเด็กๆตานิดเดียวมีงวงมีงาด้วยอะไรคะเด็กๆตัวใหญ่ตานิดเดียวมีงวงมีงาอะไรคะเด็กๆใครตอบได้บ้างเอ่ยครูสาวว่าเด็กๆบางคนก็ชอบนะคะพอเห็นแล้วชอบมากเลยอะไรคะเด็กๆเสือใช่ไหมคะหรือแมวอะไรคะเด็กๆช้างถูกต้องค่ะเด็กๆอันนี้คือปริศนาคำทายทายให้เด็กได้พัฒนาด้านความคิดการเรียนรู้สิ่งแวดล้อมที่เด็กๆ เคยเห็นรอบตัวเด็กๆนะคะส่วนวันนี้วิชาภาษาไทยเดี๋ยวครูสาวจะให้เด็กๆอ่านพยัญชนะบางตัวที่เราเรียนไปแล้วตัวที่หนึ่งเด็กๆช่วยกันนะคะตัวอะไรคะปอปลาต่อไปค่ะดอเด็กสอเสือสอเสือช่วยกันนะคะเด็กๆลอลิงลอลิงสอโซสอโซตัวนี้ตัวอะไรคะเด็กๆกอไก่อีกครั้งค่ะกอไก่สอโซลอลิงสอเสือดอเด็กปอปลาแล้วก็จะสอนสระเด็กๆ2สระนะคะวันนี้เดี๋ยวครูสาวจะเขียนให้ดูแล้วก็ให้ดูในบัตรคำสระโอเด็กๆดูนะคะคล้ายๆรอเรือแต่หัวมันอยู่ข้างในสระโอตัวต่อไปสระโอเขียนคล้ายเขียนเหมือนโออ่างตัวเดียวสระโอเอาเด็กๆดูสาระโอ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 แล้วก็ครูสาวมีคำมาให้เด็กๆฝึกอ่านนะคะวันนี้คำที่หนึ่งปออดอปอดปออดอปอดอีกครั้งค่ะปอดปอดปอดเป็นอวัยวะภายในนะคะเด็กๆปอดปอดคำต่อไปไม่ใช่คำว่ากล้วยนะคะเด็กๆปอก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 อีกครั้งค่ะปอกปอกคำต่อไปซองงอซองซองงอซองเช่นซองจุดหมายอะไรแบบนี้นะคะเด็กๆซองงอซองซองงอซองต่อไปคำสุดท้ายผสมด้วยสระโอลอโอกอโลกลอโอกอโ
โลกอีกครั้งค่ะลอโอกอโลกครูสามีการบ้านให้เด็กๆทำนะคะให้ไปหยิบหนังสือภาษาไทยเล่มสีเหลืองเล่มเดิมค่ะหยิบมาแล้วให้เด็กๆ เปิดหน้าที่13ไหมครูสาวก็สอนสระโอกับสระโอแล้วก็คำให้เด็กๆ เขียนตามรอยประแล้วก็ระบายสีให้สวยงามหลังจากที่เด็กทำเสร็จแล้วให้เด็กส่งมาในคลิปของครูสาวก็คือชั้นอนุบาล2นะคะก็คือทำงานส่งมาในไลน์กลุ่มของอนุบาล2นะคะสำหรับวันนี้วิชาภาษาไทยครูสาวก็ขอจบการสอนเพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ